แม่พี่ปูโพสไปทางเดียวกับน้องๆไหมคะน้องพูดดีมากหนูฟังจนจบน้องไม่พลาดพิงใครเลยพูดแค่ข่าวหรือใช่อันนี้แม่ไผ่ฟังแฟนเพราะแฟนแม่ไผ่เขาอยู่ไทยเป็น10ปีแล้วพูดภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยได้แล้วก็เขียนภาษาไทยได้นะคะก็เลยค่อนข้างที่จะเขาได้ภาษาไทยเลยทั้งพูดทั้งอ่านเขียนได้อ่านได้คือได้หมดเลยเอาไงดีกว่าไม่ได้ค่ะเขาไม่ให้เปิดตัวค่ะไม่ให้เปิดตัวก็เลยไม่นั่นไม่เปิดตัวพี่โจโพสพี่ปูไปกดไลค์ด้วยเหรอตักตะกร้าเค้กหรอจะเหลือแล้วผมแฟนแม่ไผ่วะใกล้จะขึ้นเครื่องแล้วค่ะสามีเกาหลีภรรยาไทยเขาหาแสงจ้าขนาดคนในเกาหลียังออกมาโพสต์ว่าเขาหาแสงเกาะดราม่าจริงปะเนี่ยอ๋อมีคนเกาหลีโพสต์ด่าแล้วหรอเหมือนแฟนแม่เลยแฟนแม่เขาก็ว่าเหมือนกันเขาก็บอกอยู่เฮ้ยทำไมไปว่าน้องกามินน้องผู้หญิงอย่างนั้นวะแฟนแม่ไผ่เขาก็พูดอย่างนั้นอยู่นะเขาแบบเขาก็ตกกระจายบอกโหแบบสะบัดเป็นภาษาเกาหลีอะแบบโอ้ทำไมไปพูดแบบนั้นเขาก็บอกเอ้ยอะไรวะหลักแม่ไผ่พี่โจบอกว่าพี่ปูไม่ได้ผู้จัดการให้ชาลีแล้วอันนี้รู้จริงอันนี้แม่ไม่รู้ลูกแล้วแม่ได้เกาหลีเปล่าคะคือยังไง นี่แหละข่าวใหญ่แม่ไผ่มีแฟนแล้ว เดี๋ยวลองดูกันค่ะน้องจิ๊บปันสุกเนาะตอนนี้แม่ไผ่โดนเละถล่มเละเลยเรื่องที่ออกไปเจอ MVP คืออะไรอกหักตังเปราะแหมได้ภาษากำลังกลับไทยค่ะแฟนหนูฟังแล้วบอกชิบะพูดเหมือนแฟนพี่เลยแฟนพี่ก็บอกชิบะเขาบอกเอ้ยทำไมพูดแบบนั้นน่ะเหมือนกันแฟนพี่เขาก็แบบว่าเฮ้ยทำไมไปใส่เรื่องผู้หญิงขนาดนั้นแฟนพี่เขาก็สะบัดแบบนั้นลูกเหมือนกันสะบัดแบบนั้นเลยแม่ไผ่ก็เลยเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วถ้าขนาดเนี้ยช่องไบท์ทีวีอีกแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวแคปไปก่อนหนูแม่ก็ขำแบบเขาบ่นของเขาอ่ะเขาก็สะบัดไปแม่ก็ไม่คิดอะไรหรอกแต่เหมือนก็แบบเนาะไปนั่นจะเคซี่ใช่อันนี้มิชินนมแฟนหนูบอกมิชินนมอ๋อมิชินนมอกหักเป็นแถวแม่ไผ่บอกมีแฟนเราไม่เคยพูดได้ไรไงไม่เราไม่ว่าใครนะลูกไม่ว่าใครในช่องนะอย่าว่าใครในช่องเลยไม่พาดพิงใครค่ะช่องนี้นะไม่ว่าแล้วเอาแค่ส่วนเรื่องนั้นอย่างเดียวพอที่ว่าแม่ไผ่บอกแม่ไผ่เห็นแล้วน้องแซมเห็นแล้วจ้ะแม่ไผ่มีโอป้าเนาะผมมองตาแม่ไผ่ก็รู้แล้วว่ามีแฟนเดี๋ยวโทรมาเพิ่มใช่คาดพิงก็มาแคปก่อนใช่แม่พึ่งอยู่ไหนเนี่ยแม่พึ่งอยู่ไหมเนี่ยน้องล่ามเขาแปลดีไอ้น้องจียอนเขาแปลดีค่ะแต่แม่พูดถึงคนที่เอาไปสื่ออีกทีนึงค่ะเข้าใจไหมคะ
ความหมายที่ไปสื่อสีหน้าอะไรที่แบบเป็นอารมณ์ถ่ายเทคนไทยรู้สึกว่ามันไม่ดีไงลูกมันแย่หนูแต่ในน้องจียอนเขาล่ามเขาแปลดีมากในช่วงเวลาสั้นๆในระยะสั้นๆเขาแปลได้ขนาดนี้แม่ก็ถือว่าเขาเก่งมากนะเห็นหน้าแม่ไผ่ทีไรนึกถึงอาเลตลอดเลยมีแต่ TikTok นะแอดหลุมมาด่าหลับหูหลับตาเนาะคุณทำพี่ปูเข้าใจผิดพี่โจนะจะกลับมาไหมเดี๋ยวแม่ไผ่บอกวันนี้เค้กจะหวานแม่เปิดตัวแฟนไม่เปิดแม่ไผ่ไม่กลับไม่เขาไม่เคยมาหน้าไลฟ์ค่ะแม่ไผ่ฟ้องทุกคนจะได้ไม่กล้าแม่พึ่งอยู่ค่ะแม่พึ่งอยู่คนออกมาพูดเยอะมากจริงหรอสเปคผมเลยค่ะแม่ไผ่โอยถ้าบอกหมอท็อปเป็นขบวนการด้วยอันนี้แม่ขำนะเจ้าตัวไม่รู้เรื่องหาเลยเนี่ยแม่ไผ่พึ่งจะส่งข้อความไปหาเขาเดี๋ยวแม่ไผ่ให้แม่พึ่งจัดการค่ะน้องบอลลูนเนาะด่าแบบลามไปทั่วครับเนาะแม่มีแฟนแล้วถึงว่าช่วงนี้สวยจริงๆมีมาได้เนาะแต่แม่ไผ่ไม่พูดเลยไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากนะคะไปเกาหลีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็ไปค่ะรับค่ะใช่คนไทยรักกันดีกว่าเนาะแม่พึ่งหายเงียบเลยอ่ะแม่พึ่งพรุ่งนี้แม่พึ่งเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าโพคิงโพแดงอะค่ะเขาอยู่ในส่วนของท็อปดาราแม่พึ่งน้องอะไรบอกหน่อยแฟนแม่เป็นเกาหลีพี่เลืองก็เกาหลีแต่แปลออกมาไม่เหมือนกันเลยทุกคนคือแม่ผายเอาอย่างดีกว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าแฟนแม่ไผ่1พูดภาษาไทยได้2เขียนภาษาไทยได้3อ่านภาษาไทยได้จบไหมมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการแปลที่มันเข้าใจง่ายกว่าการที่คนเกาหลีมาพูดภาษาอังกฤษให้ภรรยาไทยฟังอีกทอดนึงแล้วให้ภรรยาไทยมาแปลเป็นไทยอีกทอดนึงมันงงไปหมดลูกเข้าใจไหมคะแม่ไผ่ไม่เข้าไปดูเขาหรอกน้องเพลย์ลิสต์เพลงพี่เสือแม่ไผ่ไม่ยุ่งหรอกแม่เห็นแล้วน้องพีเอสแม่เห็นแล้วแย้มกระเป๋าเอ้ยถือถุงไปแล้วใช่จ้ะโอ้ยแม่ไผ่ไม่มาอัดเสียงหรอกลูกเขาไม่ได้อยากหาแสงขนาดนั้นอยากให้ยามจะกดซื้อให้ยับเลยจริงป่ะอะไรที่ไม่เป็นความจริงจะต้องกระจ่างแม่พึ่งพูดถูกก็นี่เราเป็นกลางไงคุณชายเย็นแต่ว่าเราโดนถล่มไงนึกออกไหมเราเป็นกลางนะเรารักทั้งคู่แต่ต้นสนับสนุนซัพพอร์ตน้องแต่ต้นแล้วแต่แม่ไผ่ก็โดนไงถูกใจทำไมนะพี่นี่เดี๋ยวแม่ไผ่จะลงไลน์แล้วเรามาผิดเหรอพี่แนนเขาน่าจะขยับเพจอะแต่เขาไม่ได้แล้วคือเขามาตามเราเหรอคะเขาว่าเครื่องขึ้นเครื่องออกก็เหรอเครื่องกำลังเปิดอ๋อเขาอ๋อเหรอ
ที่เป็นหนึ่งตามห้องบอกถ้าแม่เอาไปให้น้องไรที่เก่าเราเอฟกันจริงเหรอจริงปะเนี่ยกลับไทยกันเดินทางปลอดภัยจริงๆรอเดินทางปลอดภัยทุกคนแม่ไผ่ขึ้นเครื่องแล้วยังได้อีกนิดนึงกำลังต่อคิวอยู่รับไม่ได้อีกอะไรคนเกาหลีมาพิมพ์อะไรอ่ะทำไมต้องมาส่งหน้าผีคุณคือใครวัวอยู่โกงกินเขาชีวิตเจริญไหมถ้าโกงกินใครก็ไม่เจริญหรอกลูกชีวิตอ่ะแคปก่อนขอครับใครมาพิมพ์ปั่นวัวแล้วเนี่ยแม่ต้องขึ้นนี่กำลังจะเตรียมขึ้นเครื่องแล้วไปแล้ว